โลหิตของพระเจ้าสำระล้างทิ้งทุกสิ่งใดในชีวิตของเขาพระเจ้าเป็นห่วงในชีวิตของเขาคือเฮียนเซนเดสคูมือเศร้านี่เพื่อนผมเป็นห่วงอย่างเขาห่วงในการกระทำของเขาแต่ละมือแต่ละวันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์บ่ก่อนจะอธิษฐานรวมก็นายขอให้พี่น้องคิดถึงบอกว่าพี่น้องอยู่ในโบสถ์หรือพี่น้องอยู่ที่ทางไกลก็ตามถ้าพี่น้องคนใดคิดพ่อผู้ใดเวลานี้เป็นเวลาสำคัญที่เข้านมัสการพระเจ้าขอให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาต้องการขออธิษฐานเอเมนเอลเลลูยาสาธุการแด่พระบิดาเจ้าบนฟ้าสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่ครบและบูชาขนตลอดไปเป็นนิจเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของทรัพย์สิ่งทั้งปวงในโลกนี้ทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแม้กระทั่งชีวิตของมูลน้อยทุกคนในโลกนี้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าในเช้าวันนี้พระองค์ทรงนำพาพวกน้อยทุกคนเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยจิตใจบริสุทธิ์และสัตย์ซื่อตรงพระองค์เข้าทุกอย่างการนมัสการเป็นการเสริมเลี้ยงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพวกน้อยทุกวันอาทิตย์ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เจ้าข้าได้ขออ้อนวอนอธิษฐานถึงพระองค์เจ้าเพื่อพี่น้องผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยตามห้องหมอเงินสารบ้านซองทุกคนขอพระเจ้าทรงนำพาข้าเจ้าปินปัวข้าเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าที่เทินอธิษฐานผู้การดำรงชีวิตที่มีความบัญหาหยุ่งยากทุกสิ่งอย่างในชีวิตครอบครัวขอพระองค์เจ้าทรงอวยพรข้าเจ้าปัดเป่าสิ่งของเหล่านั้นออกไปขอพระเจ้าเพิ่มเติมสันติสุขในครอบครัวของข้าเจ้าที่เทินขอบคุณและสรรเสริมทุกอย่างการอธิษฐานด้วยความเชื่อและวางใจในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนต่อไปเป็นการประกาศภารกิจเวียกงานของในโบสถ์เนาะอันที่หนึ่งเฮาจะมีการศึกษาพระคัมภีร์ฮำเฮียนเป็นการคุ้นคั่วน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะในวันอาทิตย์ต่อแรงมื้อนี้6โมงมีเพราะเฮาจะมีอันที่สองเป็นวันพุธทุกๆแรงวันพุธเพราะเฮาจะเริ่มเวลา6โมงหา7โมงเป็นของสาวหนุ่มแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องบ่ว่าจะทุกก่อนทุกคำในการศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนทุกถ้อยคำเป็นคำว่าของพระเจ้าเฮาก็นำไปใส่ในชีวิตของเฮาอันที่3อธิษฐานเรื่องเกี่ยวกับบิลดิ้งของพวกเฮาก็คือว่าได้ยินข่าวดีทุกสิ่งอย่างแล้วพระเจ้ากำลังเสริมสร้างเฮาและให้สติปัญญาแก่คณะผู้นำด้วยอันที่4นี่เป็นดิกซี่ของมิสเซนของอันโบสถ์อันนี้นะข้าเจ้าคนนั้นก็บอกคนนั้นก็เข้าใจตามที่เต๋อหมอนได้บอกว่าทุกๆปีเขาเป็นเมมเบอร์ชีพของข้าเจ้าโอเคทุกๆปีเขามีออฟเฟอริ่งแห่งข้าเจ้าแต่ปีนี้เขาจะเฮ็ดน้ำกันอยู่2อาทิตย์คืออาทิตย์นี้มือวันอาทิตย์นี้และก็อาทิตย์หน้า2อาทิตย์แล้วเขาจะมอบให้ข้าเจ้าอันผ่านมาเมื่อกี้นี่มันเรื่องเรื่องเสื้อ offering ของแสงเกล็ดเขียวที่ได้เห็ด2ทิศผ่านมาได้รวมเงินจำนวนทั้งหมดได้$750แล้วเขาก็จะได้มอบเงินจำนวนนี้ให้ทานแสงเกล็ดเขียวเป็นผู้รับผลขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างเป็นของพระเจ้าเบิดเนาะและก็ในอยากอ่านพระคำอีกตอนนึงสุดท้ายตัวนี้เอาไว้ให้พี่น้องฟังว่าสุภาษิตถ้าพี่น้องอยากเบิ่งก็ขอให้เบิ่งอ่านก็อ่านนํากันเนาะในสุภาษิตบทที่12ข้อ9ทรงกล่าวไว้ว่าจงแบ่งอาหารให้คนทุกข์ด้วยใจศรัทธาและพระพรก็จะเป็นของเจ้าขอบคุณพระเจ้าต่อไปเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเนาะคนซึ่งสาวหนุ่มเนาะโอ้โอเคเลยลูกJohn chapter 15 verse 5. I am the vine and you are the branches. The one who remains in me and I in him will bear much fruit. From apart from me you can do nothing. You can do nothing. ขอบใจครับพระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าอ่านเป็นภาษาลาวในโยฮันบทที่15ข้อ5ทรงกล่าวไว้ว่าเฮาเป็นเครือองุ่นถ
ทานทั้งหลายเป็นกิ่งผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเฮาและเฮาเข้าสนิทอยู่ในผู้นั้นแม่นผู้นั้นแหละจะเกิดผลหลายเพราะถ้าแยกจากเฮาแล้วพวกทานก็บ่อาจเฮ็ดสิ่งใดได้ขอโทษนะพี่น้องเด้อว่ารายการที่ว่าของมิชชั่นโบสถ์นะเฮามีจะมีแบบนี้ให้กับพี่น้องมีซองอยู่นี่แล้วก็ดร.หมอนมาเชื่อว่าตื่นขึ้นหนึ่งโอเคต่อไปเป็นรายการพิเศษขอเชิญท่านดร.หมอนเนาะเดี๋ยวนี้ขณะที่ขอฮองสายนุ่มที่ได้ไปแคมป์ที่แล้วนี่ขอขึ้นมา Let's have all the youth that attended camp to come up to the stage, please. สายนุ่มเด็กน้อยขึ้นมาเลยเด็กน้อย Come on, come up. เขาขอข้าวหนึ่งบัดเดียว before we go on, ขณะเป็นกรรมการผู้หนึ่ง USB เดือนหน้าขณะสิไปmeeting นําคาเจ้าและคณะขอห้องพี่น้องที่ได้ไป ULSB conference 2เดือนผ่านมานี่น่ะพี่น้องขอให้พี่น้อง fill out survey ทางรูปนี้เด้อ survey อยู่นี่ขอให้พี่น้อง fill out there บางทีเฮาจมถ้าเฮาบ่ fill out survey นี่เฮาบ่มีสิทธิ์จมบางคนว่าโอ้ building นี่มันบ่อันสมอาหารบ่แซ่บไม่หยังพวกเฮาจมนะคันพวกเฮาอยากเฮ็ดดีๆต่อไปนี้เฮาขอฮ้องพี่น้องที่ได้ไป USB ขอฮ้องเอาฟอร์มนี้บ่ต้องเขียนชื่อพี่น้องใส่เขียนว่าเขาจะตอบเขาจะถามเขาตอบคืนว่าพี่น้องมักอันใดบ่มักอันใดขอฮ้องซอยกันแด่พี่น้องแล้วละเอาไปเมียนบ็อกซ์ดีกินนั่นแล้วขน้อยสิเอาไปมีดิ้งนั่นเขาจะแล้วขน้อยอยากให้เขาจะฮู้ว่าพวกเฮาลาวเลยบินี้คิดแบบใดเรื่องmeeting USB นะ so ปีหน้าต่อไปนี้เขาค่อยเจริญขึ้นไป so พี่น้องขอห้องซอยกันแน่ okay and the second announcement is I'm going to have Kristen and the youth talk about camp and then we have a video that we want to play for you guys so Kristen okay I'm going to have them share their favorite part about camp because it is from the camper's perspective I was on staff, so I was working, but I'm going to let them share. Thank you all so much for the support with the fundraiser, and we all had a great time at camp, and we really want to go next year. And my favorite part of camp was the rec games. Hello, good morning. My favorite part of camp was worship, and hearing the music live, it's a really good feeling. And, one thing that happened, I drove there this year, so let's go. And I parked my car at a spot I wasn't supposed to park, so thank you for not noticing. By the grace of God, they didn't tell me to move my car, so thank you. My favorite part of camp was meeting new people and making new friends. Thank you. Timothy, whenever you're ready.
go. What is your name and what do you like about LBY? I'm Riley and I love everything about LBY. My name's Kendall and what I like about LBY is that, there's a lot of people here and
ขอบใจพี่น้องมีโอกาสซอยพวกสายนุ่มพวกน้อยพวกเขาเห็นบ่หน้าพวกเด็กน้อยพวกเขายิ้มใส่เป็นพี่น้องความรักของพี่น้องเขาขอห้องเอเน็ตขึ้นมาเพิ่นมีเทสติโมนีบัดเดียวที่ปันพี่น้องบัดเดียวครับข้าน้อยมีเทสติโมนีปีนี้มีลายแนวที่ชีวิตข้าน้อยมีปัญหาToday I'm going to come tell about my testimony. This year has been hard for me. It's after I came back from Thailand on the mission trip. He's going to read the Bible verse in Phasa Lao. I'm reading it's in Isaiah 41:10. Let's see. Fear not. For I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. ภาษาลาวอิสยาห์บทที่11ข้อ19ว่าพอเขาอยู่กับพวกเจ้าฉะนั้นอย่าสุญาณกลัวอย่าสุญาณสิ่งใดๆเขาคือพระเจ้าของพวกเจ้าเขาจะช่วยเหลือให้พวกเจ้าได้เข้มแข็งเขาจะปกปักรักษาช่วยพวกเจ้าให้พ้น When I read this but when I have my problem that time I don't think about this Bible verse at all. My only thinking is why I ask myself why I do I have to be fear? Why do I have this trouble? It's caused from my fear, but God told us not to be fear. But I guess พระเจ้าสอนข้าน้อยเพิ่นบอกว่าบ่ให้ย่าน but มนุษย์แล้วก็ความย่านของข้าน้อยความเสือของข้าน้อยยังเฮ็ดให้ข้าน้อยย่านอยู่ Soมันละกินกินจิตวิญญาณขน้อยปัญหาหันเป็นเรื่องขน้อยอันขน้อยเอาไปแบบไอ้แสงเรา he's pitching online เศร้าตอนเศร้าตอนแรงแล้วเอาไปมีเวลาให้แล้วขน้อยออเวแบบอยากได้เวลาฟอร์มเราแอนเดนเราว่าขน้อยออเวชีวิตที่ว่าชีวิตเขาเอิญต้องการคือเรื่องในชีวิตนี้เราบ่ติ่งเอาว่าพระเจ้านะแล้วมันละฝังอยู่ในใจขน้อยแล้วบางเธอก็ชวนไปนั่นไปนี่แล้วก็บ่อยากไปแล้วแห่งมันขังไว้ตื่มเป็นอย่างเรามีเวลาเฮ็ดเวียกพระเจ้าแล้วเป็นอย่างบ่มีเวลาให้เมียกับแฟมิลี่ก็น้อยคิดนั้นแล้วก็ไปเมืองไทยปีธมิตรก็บ่เป็นอย่างปีที่2มันฟังขน้อยตื่มแบบว่าไปแล้วแล้ว spend more time นําคนหั่นแล้วก็ stop แล้วเฮ็ดขอบ่มักแล้วก็บ่ฟังแล้วก็เฮ็ดตามใจเราเองแล้วค่อยก็แห้งมันแห้งกินค่อยเราบ่เป็นหยังดอกเราบ่เฟียว anything but
the devil is eating เฮ็ดให้ขน้อยย่านขน้อยแลกละแล้วมันฟอร์มไปเมืองไทยบ่เป็นหยังไปเมืองลาวก็บ่เป็นหยังพอกลับไปพอเมืองลาวมาเมืองไทยออนเดี๋ยวไปกลับมาขน้อยให้น้ำตาจะไหลหมด6ชั่วโมงขี่มาตั้งเมืองไทยมาลาวให้บ่หยุดค่อยขน้อยใจให้แบบ so when I went to Lao and then from Lao to Thailand I drove back there about 6 more hours I just start crying with like my mind just wandering around and cry and I can't stop it so I'm just mad at myself I said why do I have to feel this way why God why only thing I was thinking is my problem you know why you know why do I have to be this way you know we come to do mission thing and why do I have to be this sorrow and pain in my heart you know and it's like and he don't even notice I'm suffering and it is eating more my heart more you know so by the time we was in Thailand I was more suffer and he doesn't notice it at all and I said I need to talk to you so I came and talked I said I'm suffering I'm you know and the third thing he can say is I cannot help you that make me more angry and like he said only God can help you I cannot help you and my thinking is like you are my husband and you saying that is not helping me at all like I cannot help you only God can help you but my thinking is like you are my husband if I have problem you should listen to me ความคือขน้อยว่าขน้อยมีปัญหาขน้อยเราบ่มีปัญหาบัดขน้อยมีปัญหาก็เจ้าเป็นผัวข่อยเจ้าต้องซอยข่อยได้แม่นบ่บัดสําหรับเราว่าเราซอยข่อยบ่ได้บัดความคือข่อยเป็นหยังเจ้าเป็นผัวข่อยคนบ่ซอยข่อยบ่ได้ว่าพระเจ้า only พระเจ้าซอยเราได้ซอยข่อยได้แห่งให้ขน้อยเฮ็ดว่าบ่หยังซอยบ่ได้อีเนาะแม่นเจ้า electrical wall something ให้ซอยข่อยอีเนาะ and then ขอกระบอกแล้วเนี่ยขอบ่มักแล้วบ่ต้องเฮ็ดอีเนาะแล้วก็ยังมาถามข่อยมาถามว่าเฮ็ดได้บ่ข่อยเช็ดเด้อ so ขน้อยใจให้ขน้อยไปขอดตัวแห้งๆแล้วก็เยี่ยวใจเราแล้วว่าเขาบอกจะแล้วบ่ต้องเฮ็ดเป็นหยังยังเฮ็ดอยู่คนอย่างนี้ and then so I was so mad so the devil was eating me and so I went knock at the door and sayI told you not to do it. Why did you do it? And then left. And after that, we came back from Thailand. He's mad at me. I'm mad at him. I haven't talked to him. If he don't say it, talk to me, I just say, you know. So it's our thing. It just drew apart. But I'm still suffering more. I've been like,crying all the day or every day so it's been you know one day I'm good one day I just think and then I just cry and it's like God why are you not take this away from me why I'm suffering and I listened to the preaching and I came back from well after I came back from Thailand I've been online with him on the read Bible in the morning and night time so I've been in there every day ขน้อยกลับมาแล้วเขาจะขน้อยเข้าไลน์นําข้าเจ้าไปเขาจะเข้าไลน์แล้วตอนเช้าเขาจะอ่าน Bible 30นาทีแล้ว preaching 30นาทีแล้วก็ตอนแลง30ขน้อยก็เข้าชั่วมื้อ
ก็ซอยก็น้อยเข้าใจนำพระเจ้าไอเดนแล้วมีมือหนึ่งหันพระเจ้าว่าขน้อยว่าอีเวนจะว่าผัวเมนผัวเจ้าเยอะบัดเดนเราซอยเจ้าบ่ได้ because only พระเจ้าพระเจ้ามีปัญหาอย่างเจ้าต้องหาพระเจ้า only พระเจ้าหักหาได้ตัว it's in Psalm 147 3 it say he healed the broken heart and bind up their wound soพระเจ้าซอยที่ว่าขน้อย feel my heart is broken even เมื่อไรผัวตัวเองช่วยไม่ได้ but พระเจ้า heal my heart แล้วก็มีกับพระเจ้าที่ว่าหักเฮาแล้วก็บ่ให้เฮาผิดหวังมนุษย์เฮาต้องมีมือหนึ่งมือหนึ่งที่ว่ามันเฮ็ดให้เฮาผิดหวังและเฮาสิเอาเฮาจะเฮาสิพึ่งภัยนะเป็นรีดิสพิงสันเสริญบทลอยชีวิตข้อที่สามพระองค์เป็นผัวคนที่มีความบวบซ้ำในจิตใจและพันบาดแผลให้แก่เขาเจ้า so พระเจ้าซอยขน้อยในให้ขน้อยเห็นว่าขน้อยต้องดิเพนออนพระเจ้าที่ว่าต้องมีมือหนึ่งที่ว่ามนุษย์เฮามันต้องจริงถูกตอนนี้ขน้อยก็เชื่อว่าขน้อยก็เชื่อพระเจ้าบัดเรื่องแบบนี้เป็นหยังมันเฮ็ดให้ขน้อยถูกตั้งกระเดือน10มาแต่เมืองไทยเฮาจักเดือดแล้วมันแอฟเฟคขน้อยบัดพระเจ้าซอยขน้อยให้นั่น so มันสอนขน้อยให้ให้ depend on พระเจ้ามอแล้วก็บ่ depend even on your husband or on anybody else only พระเจ้า so ขอบคุณพระองค์ที่ขน้อยได้มาว่าวันนี้ Thank God that I'm able to be able to that God is teaching me to be strong in Him and to depend on Him, not on in human. That's what God's teaching me on this suffering, on what I've been through that I never been through in how many.You know, this year and our lives and seem like our car's been broken. Olivia have accident. My car's tires been break. My van is broke down. His thing is been hit. So it's like this year our lives been lot in our family. So thank you for letting me have opportunity to come share.ขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งอย่างเป็นของพระเจ้าพระองค์เจ้าเฮาจะเฮ็ดเวียกจะเฮ็ดหยังก็อย่าจะรับใช้พระองค์เจ้าก็อย่าถามในพระคัมภีร์หลายตอนทรงกล่าวว่าเจ้าอย่าสุย่านเจ้าต้องเฮ็ดด้วยใจของเจ้าที่ซัดซื่อเขาได้จะว่าแบบนี้อีกนึงไอ้2คําที่หนุนใจเขาหน่อยเฮาจะรับใช้พระเจ้าแบบไหน2เฮาจะให้พระใช้เฮาจะให้พระเจ้าใส่เฮาแบบใดขอพี่น้องเก็บ2คํานี้ไปอธิษฐานแล้วก็ขอน้อยเสื่อว่าพระเจ้าจะใส่พี่น้องทุกๆคนเหมือนกันทุกคนเพราะว่าพระเจ้าใส่ทุกๆคนบ่คือกันทุกๆคนต้องแห่งพระเจ้าใส่บ่คือกันแต่ขอน้อยเสื่อว่าพระเจ้าใส่ขอน้อยแบบนี้ขอน้อยก็ขอบคุณพระเจ้าขอเชิญคณะกรรมการเดินพาถวายเนาะThank you.
และพี่น้องที่ติดตามทางรายการ Facebook ที่อยากมีห่วมส่วนห่วมในการถวายก็พี่น้องขอให้เทคตามเบอร์โฟนตามเบอร์โฟน479-323-3500และก็ติดตามรายการที่ออกรายการนั้นขอบใจขอพระเจ้าอวยพรขอเชิญท่านเชียงเงินเขียวครับเชิญห้องบรรยากาศอธิษฐานเนาะขอพี่น้องลุกขึ้นหัวมอบบรรยากาศอธิษฐานถวายเกียรติพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตทั้งบนสวรรค์และขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพและบูชาขอพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสและเวลาให้พวกมูลคณะทุกคนที่เป็นคนผิดบาปที่มานั่งในสถานที่แห่งนี้เพื่อพวกคณะจะได้ฟังพระวจนะของพระองค์ขอให้ทุกถ้อยคำที่ออกจากปากของพระองค์เจ้าบันทึกในหัวใจพวกคณะเถิดพระองค์เจ้าค่ะให้พวกคณะได้กินลงไปทุกถ้อยคำเพื่อพวกคณะจะเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือเพื่อพวกคณะจะอยู่ในโลกนี้จนกว่าบัดลมหายใจพระบิดาเจ้าค่ะน้ำผ้าพวกกันหน่อยเถิดพวกหน่อยจึงกลับมารับตาอธิษฐานด้วยความหวังความเสื่อมาในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเสริมเป็นองค์นางลงขอบคุณพระเจ้าถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ให้เปิดไปอยู่ในพระคัมภีร์ดาเนียล If you have a Bible turn your Bible to Daniel มื้อนี้จะมาเบิ่งหัวใจของผู้ชาย3คน Today we're going to look at the heart of the three gentlemen พี่น้องเคยได้ยินคําที่ว่าเชื่อและวางใจ You have heard of the word trust เคยได้ยินคําว่ารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ And also to love theLord your God with all your heart and soul. เคยได้ยินคําว่าแสวงหาราชอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ And also you have heard about seek first the kingdom of God and all his righteousness. เมื่อเฮาฮู้จักแนวนั้นแล้วเฮาจะไปเฮ็ดแนวใดกับสิ่งที่เฮาฮู้ And when we know all of this stuff how are we going to apply with what we know? มันจะมาลงอยู่ในคําที่ว่าให้พระเจ้ามาก่อน All of this is kind of come into the wordTo put your to put God first. ถ้าพระเจ้ามาก่อนเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันจะมาน้ำหลัง And if you put God first, everything will come after. เขาจะเห็นในอยู่ในหัวใจของชาย3คนนี่ And this we can see in this the three gentlemen we're about to discuss. ข้าน้อยจะอ่านเบิดในเรื่องนี้พอจะให้พี่น้องได้เห็นภาพที่มันเกิดขึ้นในอดีตและจะเกิดขึ้นในอนาคตคือกันกับชีวิตของเราทุกคนอยู่ในดาเนียลบทที่3ข้อที่8หาข้อ18ภาษาล่าว่ามีชาวบาบิโลนบางคนได้สวยโอกาสนี่กล่าวฟ้องชาวยิวพวกเขาบอกกษัตริย์นิบุคัดเนซ่าว่าขอให้พระราชาจึงมันยื่นพระราชาได้ออกคำสั่งว่าพอเสียงดนตรีเริ่มดังขึ้นทุกๆคนจะต้องก้มลงและคาบายหูปั่นเป็นค่ําและผู้ใดผู้หนึ่งที่บ่ก้มลงและคาบายหูนั้นหูปั่นค่ํานั้นจะต้องถูกโยนเข้าไปในเตาไฟแต่มีชาวยิวบางคนที่ท่านได้แต่งตั้งให้รับราชการในแขวงบาบิโลนบ่เชื่อฟังคําสั่งของพระราชาพวกนั้นแมนซิกลาซักลาเมซาและอาเบดเนโกพวกเขาบอกขาบายพระของท่านหรือก้มขาบต่อหูพระที่ท่านได้ตั้งขึ้นนั้นด้วยเหตุนี้กษัตริย์จึงโกรธหลายและสั่งให้นำเอาชาย3คนนั้นเข้ามาหาตนทนได้ถามพวกเขาว่าซักลาเมซาและอาเบดเนโกเป็นความจริงหรือบ่ที่พวกเจ้าบ่ยอมคาบายพระของเฮา
และบ่ก้มขาบหูปั้นเป็นคำที่เฮาได้ตั้งขึ้นแต่บัดนี้พอพวกเจ้าได้ยินเสียงแก่เสียงปีเสียงพิณใหญ่เสียงกระซับปีและเสียงพิณน้อยและเสียงดนตรีอื่นๆดังขึ้นให้พากันก้มลงและคาบายหูปั้นถ้าพวกเจ้าบ่คาบายพวกเจ้าจะต้องถูกโยนเข้าเตาไฟอันฮ้อนทันทีพวกเจ้าคิดว่ามีพระองค์ใดช่วยพวกเจ้าให้พ้นได้สันบ่ข้อ16ซักลาเมซากและอาเบเนโกได้ตอบว่าข้าแด่พระราชาพวกข้าน้อยบ่จะบ่ขอกล่าวป้องกันตัวเลยถ้าพวกถ้าพระเจ้าองค์ที่พวกข้าน้อยรับใช้บ่สามารถช่วยพวกข้าน้อยขอให้พ้นเตาไฟและจากอำนาจของทานและพระองค์ก็จะช่วยข้อ18แต่ถ้าแม่นว่าพระองค์บ่ช่วยก็ขอให้ทานในฮู้ไว้ว่าพวกข้าน้อยจะบ่ขาบายพระของทานและจะบ่ก้มขาบต่อฮู้นั้นฮู้ปั้นเป็นคำที่ท่านได้สร้างขึ้นนั้นอย่างเด็ดขาดขอบคุณพระเจ้า So the reason I brought these three men stories so you can paint the picture of in the past as well as the what's going on right now. So let's read Daniel chapter 3 verses 8 to 18. At this time some astrologer came forward and denounced the Jews. They said to King Nebuchadnezzar, "May the king live forever. May your majesty has issued a decree that everyone who hears the sound of the horn, flute, cithers, lyres, harps, pipes, and all kinds of music must fall down and worship the image of gold, and that whoever does not fall down and worship will be thrown into the blazing furnace. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, your majesty. They neither serve your God nor worship the image of gold you have set up. Fierce with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king, and Nebuchadnezzar said to them, "Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my God or worship the image of gold I have set up? Now, when you hear the sound of the horn, flute, lyre, harps, pipes, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, really good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into the blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand?" Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, "King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it and will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we do not serve your God or worship the image of gold you have set up." Then Nebuchadnezzar was fierce with Shadrach, Meshach, and Abednego. Then his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual, and command some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. Amen. ขอบคุณพระเจ้าอยู่ในข้อ18เป็นข้อกุญแจที่จะไขให้เห็นหัวใจของชาย3คนนี่ In verse 18 is the key that we can open up to see the heart of these three men.พระคัมภีร์บอกว่าข้อ18แต่ถึงแม้นว่าพระองค์บ่ช่วยก็ขอให้ทานฮู้ไว้ว่าพวกข้าน้อยจะบ่คาบวายพระของทานและจะบ่ก้มคาบต่อหูปั้นเป็นคำที่ท่านได้สร้างขึ้นนั้นอย่างเด็ดขาด So let's look at verse 18 again. But even if he does not, we want you to know, your majestyThat we will not serve your God or worship the image of gold you have set up. นี่เขาเห็นว่าคำที่ว่าเชื่อและวางใจหากพระเจ้าสุดจิตสุดใจก่อนอื่นหลักศอกสมัยหาหลักศาสนาของหลักศาสนาของพระเจ้าก่อนอื่นนั่น
แม่นมากลงอยู่ในหัวใจของสาย3คนนี่ As we have heard trust and obey or trust the Lord with all your heart and soul or seek first the kingdom and God's kingdom and all his righteousness all fall into this verse here in this three men's heart สิ่งที่เฮาฮู้สิ่งที่เฮามีวันหนึ่งเฮาต้องจกเอามาใส่Things we know, things that we have, one of these days we might have to use it. พ่อพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเขามาในโลกนี้บ่แม่นให้เฮาฮู้ให้เฮามีดาบ Because the Bible said that God came into this world for us not to know or for us not to have faith. ดาบนี้เอาไว้สู้กับความที่บ่เป็นความจริง Or to use it for what's untrue. คือเฮาเห็นอยู่ในบทเรียนนี่เฮาเห็นว่ากษัตริย์นิบูคัดเนซ่าสั่งทุกภาษาอยู่ในนั้นให้ก้มคาบผ้าเทียมที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของเรา As we can see from what we just read Nebuchadnezzar ordered all the people to bow down to the gold or the god that he created with his own hands ซากลากมีซากอเบเนโกมีความหูเกี่ยวกับพระคําของพระเจ้า But as far as that Shadrach, Meshach, Abednego they have knowledge and they have the word of God in themพระเจ้าบ่ได้เป็นเงินเป็นคําบ่ได้เป็นไม้เป็นต่อพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ And God is not gold is not gold money or anything God is the spirit และพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้วก็อยู่เหนือทุกสิ่งอีกพ่อ And he created all things อันนี้เป็นสิ่งที่พวก3คนมีอยู่ในชีวิตของเรา This is the thing that these three gentlemen have in their lives และบ่มีอันไหนจะมาเฮ็ดให้เขาย่านเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่เหนือทุกสิ่งอยู่แล้วAnd this is nothing that will make them afraid because they know that God is above all. ข้อ11ได้บอกว่าจังซี่ข้อ11บอกว่าและผู้ใดผู้หนึ่งที่บ่ก้มลงและคาบายหูปนั้นหูปั้นนั้นเป็นคำนั้นจะต้องถูกโยนเข้าไปในต่อไฟ And in verse 11 here we can seeAnd that whoever does not fall down and worship will be thrown in the blazing furnace. ถ้าเปรียบเทียบใส่คู่มือนี่บ่แตกต่างกับกฎหมาย If we compare it to today's, it's not anything more than the law that was set up. และเมื่อได้ยินแนวนั้นแล้วกฎหมายนี่อยู่ต่ํากว่าพระคําของพระเจ้า And when we hear this, we know that the law is below God's word. ถ้าฮู้พระเจ้าแล้วกฎหมายนี่เฮาแห่งนับถือแล้ว And if we know GodWe would obey the law. แต่ถ้ามันจะหลอกเข้าให้เกี่ยวกับฝ่ายวิญญาณเขาต้องในแยก But if it's going to prevent you from disobeying the spirit, we need to separate the law from God. เพราะมันจะนำวิญญาณเข้าไปถึงความตาย Because if we don't, it will lead us toward death. เพราะฉะนั้นนะทุกคนที่มีความเชื่อนี่อยากให้มีพระคำเป็นดาบ And so those who never believe, we have to have the word to stand firm.แต่พวก3คนนี่เขายึดมันสิ่งที่เขาเชื่อ And these three gentlemen they stand firm on their belief พวกเฮาเด้ And what about us โอ้เฮาฮู้เรื่องพระเยซูคริสต์นี่หลายกว่าคนโลกซ้ํา Yes we know about God and Jesus story more than the unbeliever เฮาอธิบายพระคัมภีร์นี่แจ้ง I mean we can just read the Bible or know the Bible clearly แต่เมื่อมันหามาถึงเฮาจะเฮ็ดแนวใด But when we face problem what are we going to doพระคัมภีร์บอกว่าให้เบิ่งพวกชาย3คนนี่ And the Bible tells us to look at these three men as หัวใจแบบนี้หัวใจที่พระเจ้าพ่อพระทัย And this kind of heart is the heart that God desires หัวใจแบบนี้ที่พระเจ้าอนุญาตให้เข้าไปแผ่นดินสวรรค์ This kind of heart is the heart that God will allow you to enter the kingdom ยึดมั่นในพระเจ้า Stand firm in God เชื่อและวางใจในพระเจ้า And trust and believe in God บ่ต้องว่าอยู่ในพระคัมภีร์เขียนใส่เงินอีพร้อมเชื่อและวางใจในพระเจ้าNot only in the Bible, but in the dollar bill that you've seen, trust in the Lord. เฮ็ดให้เขาหูจักว่าผลสะท้อนเขาต้องตาย Which, you know, let them know that, they, you know, if they fear, they will die. แต่เขาบ่ย่านความตาย But they didn't fear death. เขาก็บ่ย่านความตายกันเพราะพระคริสต์ตายแทนเขาแล้ว And as for ourselves, we don't fear death either because we know that Jesus already died for us. อยู่ในข้อ14ว่าแนวนี้ข้อ14เพิ่นได้ถามพวกเขาว่าซักลากเมซากและอาเบดเนโกเป็นความจริงหรือบ่ที่พวกเจ้าบ่ยอมคาบายผ้าของเฮาและบ่ก้มคาบรูปปั้นเป็นคำที่เฮาได้ตั้งขึ้น So let's look at verse 14 and Nebuchadnezzar said to them Is it true Shadrach Meshach Abednego
that you do not serve my God or worship the image of gold I have set up. พอมีคนมาฟ้องมีคนมาฟ้องกษัตริย์ว่ามี3คนบ่กลมขาบ Because there's somebody that came and complained to the king that there's 3 people that they didn't worship. กษัตริย์นิบุคันเนซาอยากฮู้ได้อยากได้ยินจากปากของพวกเขา And the king Nebuchadnezzar want to know the truth from the mouth of them. จึงเอิ้นเข้ามาเลยถาม And that's why he asked them to come. มันแม่นแท้บ่ As to see if it's the truth or not.ข้อ 16นี่ซักลากมีซากอเบดนิโกได้ตอบว่าข้าแต่พระราชาพวกข้าน้อยจะบ่ขอป้องกันตัวเลย And in verse 16 Shadrach, Meshach, Abednego replied to him King Nebuchadnezzar we do not need to defend ourselves before you in this matter แล้วได้ว่าออกจากปากพวกเขา3คนว่าข้าน้อยจะบอจะบอจะบอมีประนอมบอมีประนอมพวกผู้ใดผู้หนึ่ง And here from the word from the mouth they said that they did not need to defend themselves ข้าน้อยจะบอความจริง And they could say that they could say the truth speak the truth เพราะความจริงนี่แหละเฮ็ดให้กษัตริย์นั้นในหูเมืองคิง Because of the truth that awakening Nebuchadnezzar นับแต่มือเฮาเสือพระเจ้ามาจนฮอดปัจจุบันนี้อนาคตมันต้องมีเธอใดเธอหนึ่งที่เฮาต้องเป็นค่ายคือกับพระคิด And from the day we first know Jesus Christ till now there must be the time that we know ourselves พระคิดก็ถูกจับขึ้นไปคือกัน As well as Jesus Christ he was captured as well แล้วก็ถามอีกว่าเจ้าเป็นพระเจ้าบ่ And he would ask are you the God a living God พระคิดบ่ตอบ Jesus didn't answer แต่พระคิดบอกว่าเจ้าเป็นผู้บอกเองว่าเฮาเป็นกษัตริย์ But rather he said you said it yourself that I am the king แปลออกมาว่าเจ้าฮู้จักบ่แห้งว่าเฮาเป็นพระเจ้า But he said that you already know that I am God แต่กษัตริย์นี่บอกกับเนซ่านี่อยากได้ยินจากปากพวก3คนพวก3คนก็บอกออกมาแล้วก็ได้ยิน And here King Nebuchadnezzar want to hear from the 3 men themselves พวกเฮาเด้ที่เสื้อในพระคิดนี่เดี๋ยวนี้เฮาเอิ้นว่าเฮาเป็นลูกพระเจ้าเดี๋ยวนี้เฮาเชื่อแม่นแท้อยู่ในใจเฮาบัดเทื่อวันใดวันหนึ่งมันถึกแบบนี้เฮาจะไปแนวใด And what about us because of the son of God or the children of God we know the truth and then when you know when one day comes when you are in this situation what will you say อย่าไปคิดว่าโลกนี้จะดีขึ้นมีแต่จะเป็นหายลง I mean don't think for the fact that this world will get better it's only going to get worse ผู้ใดจะมาเป็นปกมาปกครองประเทศก็ยากเป็นหายลงคือเก่า I mean it doesn't matter who's going to become a president or who's going to conquer this world it will get worse พอพระคัมภีร์บอกว่ามันจะเป็นแบบนั้น Because the Bible has clearly stated it will be you know it will get worse พระคัมภีร์บอกว่าอีว่าผู้ใดรักษาชีวิตเลือดเนื้อนี่ผู้นั้นจะเสียชีวิตฝ่ายวิญญาณ Because the Bible stated whoever take on his life will lose his lifeวิญญาณเฮานี่มีค่าหลายกว่าทุกสรรพสิ่ง And our body our spirit is worth more than anything else พระเยซูคริสต์จึงได้ยอมตายแทนพวกเฮาทั้งหลายกลางแขน And that's why Jesus died for us on the cross เจ็บปวดทรมานเลือดเนื้อของพระเยซู He suffered in agony you can see เพื่อให้วิญญาณเฮานี่ถูกปลดปล่อย shedded on the cross so that we our spirit will be free เพราะฉะนั้นล่ะให้พระเจ้าเข้ามาก่อนในชีวิตที่เหลือนี่And that's why it's important for God to come first to into our life or whatever's left of it. อยู่ในข้อ17ข้อ17ว่าถ้าพระเจ้าองค์ที่พวกข้าน้อยรับใช้อยู่บ่สามารถช่วยพวกข้าน้อยให้พ้นจากเตาไฟและจากอำนาจของท่านได้และพระองค์ก็จะช่วย In verse 17If we were thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from Your Majesty. แปลออกมาว่าถ้าพระองค์พ่อประทัยกับชีวิตเฮานะพระองค์จะช่วยหรือบ่ช่วยมันก็ขึ้นกับพระเจ้า I mean, this clearly states that if God is justified, is pleased with your life, if it's Him who decides He will rescue you or He will not. ชีวิตของเฮานี่ต้องปล่อยแบบนี้ล่ะไว้กับพระเจ้าAnd our lives should be put like this, or should be put in God's first like this. ให้ขึ้นกับพระเจ้า
to allow him to be like what's up to him or to do what he pleases. ให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตที่เหลือ To put God first in your lives. ถ้าว่าสั่นเฮาล้มลงเฮาตายโลด Because if we fall we will die. ขอบคุณบ่ต้องมาก่อนเงื่อนค้ำบ่ต้องมาก่อนอันไหนก็บ่ต้องมาก่อนนอกจากพระเจ้าเท่านั้น I mean it doesn't matter his family money or whatever the reason ถ้าพระเจ้ามาก่อนน่ะทุกสิ่งอย่างจะอยู่ในระเบียบวินัยเบิดเลย But God should come first ถ้าบ่อยู่ในระเบียบวินัยแสดงว่าจะบอกเองว่าพระเจ้ามาก่อนเพราะพระเจ้ามาก่อนต้องอยู่ในระเบียบวินัย Because if God come first everything would be set in place มันจะใส่ทุกภาคส่วนที่ตาเห็นนี่มันดึงเฮาออกจากพระเจ้าAnd the devil would use whatever comes between us and God to separate us. สิ่งที่เฮาหักแพงที่สุดมันจะเอามาบอกเฮา And whatever we love the most, the devil can use that against us. มันจะมาว่าเฮาเฮ็ดเป็นเฮาเฮ็ดผิดอีก It's going to try to test you and say that you're wrong. เวลานี่เฮาต้องเบิ่งเฮากับพระเจ้าส่วนตัว So that's why at this time we need to look at ourselves and with God. พวกนี้คือกันพวก3คนคือกันsimilar with the three men so we just but you know เมืองบาบิโลนบ่มีผู้ใดต่อต้านคําสั่งของกษัตริย์นอกจากผู้ที่ตายใจกับพระเจ้าเท่านั้น as we can see the in the whole Babylonian there's nobody that would justify or test against king Nebuchadnezzar except these three men who stand firm นี่เห็นเฮาได้เห็นข้อ 17 อยู่ข้อ 17 อยู่ข้อ 17 ข้อ 17 อ่านคือดีข้อ 17 นี่ So let's look at verse 17 again ถ้าพระเจ้าองค์ที่พวกขน้อยรับใส่อยู่สามารถช่วยพวกขน้อยให้พ้นจากเตาไฟและจากอำนาจของทานได้และพระองค์ก็จะช่วยSo in verse 17, if we were thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and if he delivers us from your majesty's hand. เห็นบ่ซื่อของโยบคือกันเลยโยบาขึ้นกับพระเจ้าพระเจ้าสร้างขน้อยมาให้ขน้อยทุกหรือมีก็ขึ้นกับพระเจ้า So same thing here as we can see in Job. Job said that, you know, everything's up to God. God created me to...be to have or not to have is up to God พอเราเอาพระเจ้ามาก่อนในชีวิตของเรานั้น because Job put God's presence in his life พวกเฮาต้องควรเฮ็ดแนวนั้นคือกัน and we should do the same thing อย่าให้อันไหนอันนึงมาดึงดูดวิญญาณเฮาออกนอกจากพระคําของพระเจ้าเท่านั้น don't let anything try to come before you in God except for the word of God only ขอบคุณพระเจ้า3คนนี่3คนให้พระเจ้ามาก่อนพวกนั้น3คนนี่คือซักลาบมีซากอเบเนโก3คนนี้แล้วเอาพระเจ้ามาก่อนในชีวิตของเรา As you can see these three men here put God first Shadrach Meshach and Abednego to put God before anything else ท่านให้พระเจ้ามาก่อนหรือบ่ในชีวิตที่เหลือนี่ What about you do you put God first in what's left of your lifeท่านได้เชื่อและวางใจในพระเจ้าหรือบ่ Do you trust and believe in God? ข้อที่3ว่าท่านได้รับท่านได้รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและสุดกำลังสุดความคิดอยู่บ่ And do you love God with all your heart and with all your soul? ท่านได้แสวงหาราชอาณาจักรของพระเจ้าอยู่บ่ Have you seek the kingdom of God and all his righteousness? ท่านได้แสวงหาความชอบธรรมของพระองค์อยู่บ่So have you searched for his righteousness? ขน้อยจะพาอ่านผลสะท้อนที่พวก3คนเขายึดมั่นในความเชื่อของเขาและพระเจ้าพ่อประทานหัวใจแบบนี้ล่ะเฮาเห็นเป็นแบบอย่างเลยอยู่ในบทที่4ดานิเอลบทที่4ข้อที่บทที่4ข้อที่37ข้อที่37So let's look at the Daniel chapter 4 verses 37. บัดนี้เฮาคือนิบูคาดเนสซาร์กษัตริย์นี่ขอสรรเสริญ
และถวายเกียรติยศและสง่าราศีแด่กษัตริย์แห่งสวรรค์ทุกสิ่งที่พระองค์เฮ็ดก็ถูกต้องและยุติธรรมและพระองค์เฮ็ดให้คนจองหองทอมตัวลงได้ So Daniel chapter 4 verses 37 said Now I Nebuchadnezzar praise and exalt and glorify the king of heaven because everything he does is right and all his ways are just and those who walk in pride he is able to humble เป็นหยังเราจึงถือเปลี่ยนใจแบบนี้ And why does the that change king Nebuchadnezzar's heart ก็ย้อน3คนนี้ยึดมั่นในความเชื่อ because the reason that changed is not because of what he saw in those three men who stand firm เราเอาพระเจ้ามาก่อนในชีวิตของเราพวก3คนนี้ because they put God first in their lives เจ้าจะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแต่เจ้าต้องผ่านพระเจ้าซะก่อน I mean, you can do whatever you want but you, it has to God has to come first ทิมเขาเข้าไปต่อไฟไฟก็บ่ไหม้ผมเขา I mean these three men were thrown into the furnace and not even the fire touched them พระเยซูว่าเฮารักษาเจ้าแม้แต่เส้นผมเส้นนึงก็บ่ให้มันเสีย And Jesus also said that I protect you even with the one piece of your hair strand is not even มันจะกินควันไฟกับบทิดหดเครื่องเขา Even the smell the furnace wouldn't even touch close นี่เป็นพระคำของพระเจ้าเป็นจริงทุกถ้อยคำเลย I mean this is what the Bible said is the truth ถ้าผู้ใดเอาพระเจ้ามาก่อนชีวิตที่เหลือนี่ผู้นั้นจะเข้าไปราชนาจักรของพระเจ้าได้ So whoever put God's first on what's left of their life they go into the kingdom of heaven ความหูในพระเยซูคริสต์ความเข้าใจพวกนี้เพียงแต่เป็นส่วนเล็กน้อย I mean thatfaith and what they know about Jesus Christ is part of the เมื่อเฮาถูกแบบนี้แล้วเฮาต้องเอาหัวใจของพวกนี้มาใส่เฮา So when we face a similar situation we have to put that those three people's heart in our heart itself so we can use it ในที่สุดกษัตริย์ผู้ที่ตายแล้วก็ขึ้นมาสู่ชีวิต and then the king that died was resurrected จนยองย่อสรรเสริญพระเจ้าออกจากปากเราเองThat's why King Nebuchadnezzar praises God with his own mouth. อันนี้เป็นมากผลมากผลที่เกิดขึ้นผ่านมาก And this is a result of what happened. ทุกสิ่งอย่างที่เฮาเห็นที่เฮาเชื่อที่เฮาเข้าใจมันต้องมีมากของมัน Everything we see, we understand, and we have faith on has to have the ความเชื่อก็ต้องมีมาคือกัน And even our faith has to have a root in it พออีกบ่ดนบ่ฮอดเท่าไหร่ปีพอเฮาก็ออกจากโลกนี้ไป Because it's not very far อย่าลืมตัวนี้ That we will die and we will pass แล้วเฮาจะไปยืนอยู่ต่อหน้าพิพากษาของพระเจ้า And we will stand in front of God และในเวลานั้นพระเจ้าจะว่ากับเฮาว่ามือจะเกิดในองค์พระเยซูคริสต์จนฮอดมือจะตายออกจากโลกนี้ไปเจ้าได้เฮ็ดหยังแน่เพื่อเฮาAnd when we stand in front of God, God will say, from the moment you believe in Jesus Christ till the time you pass, what have you done for me? อย่าปฏิเสธพระเจ้าจักเถื่อ So let's not reject God. เราอย่าให้อันไหนมาปฏิเสธเฮาอย่าไหนอย่าให้มาเอาเฮานี่เฮ็ดเฮานี่ปฏิเสธพระเจ้าแบบบ่ฮู้เมื่อ And don't let anything come between you and God that make you disown God that you would not know. เฮาเห็นชีวิตของเปโตร And we know Paul's life.แล้วย่างกับพระเยซูกินกับพระเยซู I mean he walked with Jesus Christ and eat with Jesus นอนกับพระเยซู and sleep with Jesus ย่องย่อพระเยซู and praise Jesus ฮู้จักว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า and know that Jesus is God ในที่สุดเราปฏิเสธ and in the end ชีวิตเราเป็นแนวใด he reject ทุกจนบ่มีหม้องสิอยู่เลย I mean he don't have a place to stay ตราบใดที่วิญญาณเฮาทุกข์นะแม้เฮาถูกเฮาปฏิเสธพระเจ้า and whenever we feel sad or you know when we like stumble that means we rejected God เฮาเห็นพวก3คนนี่แม้แต่มีไส้เดียวเราก็บ่ปฏิเสธพระเจ้าจักหน่อยเลย as we can see from these three gentlemen they never not even one piece ถึงฝนสิตกฟ้าสิห้องแผ่นดินสไหวแผ่นดินสั่นแผ่นดินไหวเราก็ยังบ่ปฏิเสธพระเจ้า I mean they didn't refuse God or reject God พระเจ้าพ่อประทัยเพราะว่ากษัตริย์ผู้หนึ่งเป็นคนบ่ฮู้จักพระเจ้าไม่ยอมย่อพระเจ้าฮู้จักพระเจ้าย้อนหัวใจนี่เอาพระเจ้าออกมาก่อน God is pleased because from this we see that the
king who never know God or don't understand God became and they, he came and believed in God through these three men. พระคัมภีร์ก็บอกว่าเฮาบ่ได้ต่อสู้กับกษัตริย์หรือต่อสู้กับเลือดเนื้อนี่ And the Bible clearly states that we didn't fight against the king but we fight against the blood. แต่เฮาต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้าย But we fight or we struggle against the evil spirit. ต้องแม่นพระคัมภีร์ของพระเจ้าจึงชนะได้And with that, the only way to win is to the word of God, or spirit of God. พวก3คนนี่เอาพระเจ้ามาก่อนลักษณะ And these three men, they put God first. That's why they win this battle. ในเวลานั้นสภาพเปลี่ยนแปลงพริบตาเดียวเลย And that, you know, during that moment, the situation changed with just blinking an eye. ย้อนเขาเอาพระเจ้ามาก่อนย้อนเขาเอาพระเจ้ามาก่อน And the reason behind it was they put God first.ท่านเด้เอาพระเจ้ามาก่อนอยู่บ่ And what about you do you put God first in your lives เป็นคำถามให้ตอบพระเจ้าส่วนตัวขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ And this is a type of question that only you will answer God ขอเชิญผู้นำเพลง So let us stand มันจะมีวันใดวันหนึ่งที่พวกเฮาจะถือคายคายคือกับพวก3คนนี่บ่แนวนึงก็แนวนึงแต่ในเวลานั้นให้ระลึกถึงถ้อยคําของพระเจ้าให้ยึดมั่นอยู่ในถ้อยคําของพระเจ้าอย่าปะเสียงของน้องเอาหูพี่น้องแต่พระเจ้าบอกกับพี่ในใจพี่น้องนะตัวนั้นน่ะตัวพี่น้องหาเอาอย่าปฏิเสธตัวนั้นตัวพระเจ้าหาเอาแล้วหาเอาตัวนั้นCome
ขอให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อให้พี่น้องทุกคนเพื่อตนเองเพื่อคริสตจักรพี่น้องเข้าใจแนวใดให้อธิษฐานตามที่พระองค์ทรงบอกอยู่ในหัวใจของแต่ละคนนะเพราะว่าอยู่ในโลกนี่เฮาบ่ได้ต่อสู้กับมนุษย์หรือบ่ได้ต่อสู้กับสิ่งที่ตาเห็นแต่เฮาต่อสู้กับดวงวิญญาณที่บ่สามารถเห็นได้กับตามีอำนาจเหนือเฮามีแต่พระคำของพระเจ้ามีแต่ความเชื่อของเฮาเท่านั้นยึดมันในพระเจ้าและเอาพระเจ้ามาก่อนเฮาจึงชนะมันได้ให้ชีวิตของเฮาอยู่ในโลกนี้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างสำหรับคนทั้งปวงเพราะคนทั้งปวงนั้นเขาบ่ทันรู้จักพระเจ้าคือกับกษัตริย์เนบูคาเดนเซอร์นี่ย้อน3คนนั้นเรายึดมันในความเชื่อแล้วมีความจริงแล้วก็เพราะว่าเราเอาพระเจ้ามาก่อนในที่สุดชีวิตผู้นึงก็ถือไทยย้อนสิ่งที่เรา3คนนั้นเราเสือนั้นเรายึดมันแล้วเอาพระเจ้ามาก่อนพวกเฮาคือกันขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าขอให้พี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพวกขน้อยผู้ที่ฮักพวกขน้อยหลายจนได้ทรงพระบุตรองค์เดียวมาตายแทนพวกขน้อยทั้งหมายกลางแขนโอ้พระบิดาเจ้าค่ะเลือดเนื้อของขน้อยบ่มีค่าหยังเลยแต่จิตวิญญาณของขน้อยเป็นชีวิตอันแท้จริงที่พระองค์ทรงได้เอาใส่ตั้งแต่โลกสร้างมาอันนั้นแหละที่พระองค์ทรงนำเข้ามาในโลกมาติดตามเอาอันนั้นพระบิดาเจ้าข้าก็ขอให้จิตวิญญาณของขน้อยถูกล่อหลอมจากพระองค์เจ้าเถินทุกถ้อยคำของพระองค์เป็นความจริงพระองค์เจ้าข้าให้พวกขน้อยเอาพระองค์ออกก่อนชีวิตที่เหลือนี่อย่าให้สิ่งไหนสิ่งหนึ่งที่มาแม่นำประเทศของพระองค์มักขีดหรือว่ามาต้านกับความเสื่อมของพวกขน้อยเถิดพงเจ้าค่ะขอพงทรงให้อภัยพวกขน้อยทุกคนที่เป็นคนผิดคนบาปที่บ่มีความสามารถจะเห็นจะเข้าใจนอกจากพระองค์เท่านั้นที่นำพาพระบิดาเจ้าค่ะพวกขน้อยคนมารับตาอธิษฐานเพื่อหลายๆคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอพงทรงแตะต้องสัมผัสทางกายแต่ละคนจิตวิญญาณแต่ละคนให้ลุกขึ้นมาเมื่อขิงให้มีความเข้าใจมาจากพงเจ้าพระบิดาเจ้าค่ะพวกขน้อยอธิษฐานเพื่อผู้ที่เจ็บใครได้ป่วยนอนอยู่ห้องหมออยู่เฮือนอยู่ซ่านก็เช่นเดียวกันบ่ว่าจะจิตวิญญาณหรือเลือดเนื้อก็ตามพระองค์เจ้าข้าให้พระองค์ทรงนำพาทุกคนเถิดพระองค์เจ้าข้าพวกขน้อยในเวลานี้จะเลิกลากันไปขอพระองค์ทรงสถิตนำพาเดินกับบ้านกับเพื่อนตลอดปลอดภัยเถิดพระองค์เจ้าข้าพวกขน้อยจึงได้กลมหนารับตาอธิษฐานขอมอบชีวิตจิตวิญญาณไว้ในการทรงนำพาขอพระองค์ควบหมังและควบเสือมาในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องพร้อมกันทีหน้า